สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของใครอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะenergy พลังงานของคนที่อยู่ในลัคนาราศีธาตุดินนะคะมีกันมังกรพฤษภนะแล้วก็มีธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะคือคุณกับเขาอะไม่ใครก็ใครนะคะอยู่ในธาตุดินกับธาตุไฟนะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความคนที่มีความห่างไกลกันหรือว่ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนอยู่ไกลกันอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้มีเรื่องของการอดทนการรอคอยบางสิ่งบางอย่างมีใครบางคนที่บางคนอาจจะเคยมีครอบครัวแล้วดูสิหรือไม่ก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนหนักแน่นเป็นคนมั่นคงเป็นคนที่อบอุ่นอาจจะเป็นคนอบอุ่นเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นดีเป็นคนรักครอบครัวอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะการเงินค่อนข้างที่จะดีการเงินค่อนข้างมั่นคงนะคะไม่คุณก็เขาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยแห้งแม่หน่อมาอีกแล้วเอ้ยคือสถานการณ์ตอนเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันดูแบบเขาอาจจะเคยทำผิดอะไรบางอย่างกับคุณหรือว่าเคยทำให้คุณเสียใจเขารู้สึกผิดกับคุณสถานการณ์ตอนนี้มันดูแบบมีการอดทนมีการรอคอยนะคะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้ส่วนคุณยังคงรู้สึกเอาจริงๆพวกอ่านรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงมีความหนักแน่นกับเขาอะถ้าคุณรอคอยเขาอยู่คุณก็รอคอยเขาคนเดียวรอคอยเขาอย่างเดียวคุณไม่ได้คิดที่จะแบบเปลี่ยนใจหรือว่าคิดที่จะไปมองหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเขาอะเหมือนเขายังติดยึดติดอยู่กับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวในอดีตความเจ็บปวดความเสียใจหรือเขาอาจจะเคยทำผิดอะไรกับคุณแล้วรู้สึกผิดกับคุณแล้วไม่กล้าสู้หน้าคุณก็เป็นไปได้ดูสิเขาอาจจะเคยทำผิดกับคุณจริงๆอ่ะแบบเคยทำอะไรลับหลังคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะมีความลับกับคุณมีลับลมคมในแล้วคุณเข
าจะเคยแทงข้างหลังคุณหรือว่าทรยศเคยนอกใจคุณก็ได้หรือบางคนก็มีความลับปิดบังความลับอะไรกับคุณอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ไม่ได้ลืมหรอกเรื่องนั้นอะแต่คุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะส่วนเขาก็แบบเขาก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาแย่เขาทำผิดเขาอาจจะไม่คู่ควรกับคุณแต่เขาก็รักคุณเขารู้ว่าคุณเนี่ยควรจะได้รับความรักที่ดีๆควรได้รับการทนุถนอมควรจะได้รับการใส่ใจแต่ว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยในอดีตอะนะคะมันอาจจะทำให้คุณเจ็บช้ำมันอาจจะทำให้คุณเสียใจคุณยังรอคอยให้เขาติดต่อกลับมาหรือว่ามาปรับความเข้าใจมาเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเองอะอาจจะยังติดพันธะติดพันธนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคือเขาอาจจะยังเคลียร์ฝั่งเขาไม่จบไม่สิ้นเขาอยากจะกลับมาหาคุณแหละแต่ว่าอาจจะยังทำไม่ได้ในตอนนี้นะคะมันต้องรอเคลียร์รออะไรก่อนเนี่ยก็คือปมที่เขาสร้างขึ้นอ่ะเขาต้องไปจัดการก่อนนะคะส่วนคุณก็รอคอยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรอคอยการกลับมาดูเหมือนคุณทั้งสองคนจะมีความหวังเหมือนกันทั้งคู่ก็คือเอาจริงๆนะใจตรงกันอยากกลับมาหากันนะแต่ว่ามันเหมือนกับสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยเขาพยายามอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันยังมีโซ่ตรวนล่ามเขาอยู่เขามีความหวังว่าเขาจะเคลียร์แล้วเพื่อที่จะแบบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเพื่อจะกลับไปหาคุณนะคะส่วนคุณเนี่ยก็วาดฝันเอาไว้ว่าวันนึงคุณจะมีชีวิตความรักที่ดีที่สุขสมบูรณ์นะคะไม่ต้องเจ็บปวดอีกเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกอะไรแบบเนี้ยก็หวังว่าเขาคนนั้นจะกลับมาคนที่คุณรอคอยอยู่อะไรเงี้ยผู้อ่านรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าคุณดูแบบวาดฝันเอาไว้อะบางคนนะคุณน่ะอาจจะแบบว่าไปมูบางคนมีการไปมูนะคะแบบว่าขอให้คนรักกลับมาขอให้ถ้าเขาใช่เนื้อคู่ของคุณจริงๆเป็นคู่แท้เป็นคู่เป็นโซลเมทเป็นทวินเฟรมเป็นอะไรของคุณจริงๆเงี้ยขอให้เขาได้กลับมาเร็วๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคนมีไปมูไว้ขอไว้ส่วนเขาเองเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสรอจังหวะเวลาที่จะกลับเข้ามาหาคุณเขามาครั้งเนี้ยเขาจริงจังนะคะเขาจะแบบว่าเขาไม่จะไม่วอกแวกจะไม่ลังเลโลเลหรือว่าเปลี่ยนใจอะไรจากคุณอีกแล้วเขาจะให้ความมั่นคงกับคุณนะคะให้ความรักความจริงจังจริงใจกับคุณชัดเจนกับคุณมากๆนะคะส่วนคุณก็โอเคคุณก็ได้แต่รอคุณรอให้เขาเทคแอคชั่นส่วนคุณก็แล้วแต่เลยว่าจะเป็นยังไงคุณก็จะรอดูว่าแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะ take action ยังไงเพราะว่าผู้อ่ะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเขาเป็นคนที่สร้างปมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นคนแก้ปมเองเขากำลังพยายามอยู่ค่ะเขากำลังพยายามอยู่ในขณะที่คุณเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาจริงๆคุณพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับเขาขอแค่เขาเข้ามาอธิบายให้คุณฟังเถอะคุณก็พร้อมที่จะฟังคุณพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะปรึกษาหารือกับเขานะคะแต่คุณอยากรู้อ่ะมันเหมือนคุณกับคุณอยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงกับคุณคุณอยากได้ยินจากปากเขาว่าเขามีความคิดยังไงเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้มาบอกฉันสิฉันอยากรู้ฉันรออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาในหัวก็คนรอเนาะคนรอมันทรมานในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารอะไรกับคุณแต่เขาก็พยายามอยู่ในฝั่งของเขาอะค่ะโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย คุณรอคอยข่าวคราวของเขาส่วนเขาเนี่ยจริงๆใจของเขาเนี่ยก็ร้อนรนกันนะเขาก็อยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะแบบมาทำอะไรแต่ว่าเขาก็ยังต้องควบคุมอารมณ์คือใจของเขาเนี่ยเขารักคุณมากนะคะเขารู้ตัวแล้วแหละว่าเขารักคุณแล้วเขาก็อยากจะแสดงออกอยากจะทำให้คุณรู้ค
ความรู้สึกของเขาแต่เขาก็ยังแบบพยายามควบคุมเอาไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ถึงเวลาส่วนคุณเองเนี่ยก็รอเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะติดต่อมาสักทีฉันรอนานแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะแบบให้สิ่งดีๆกับคุณเขาอยากจะทำสิ่งดีๆนะคะหรือว่าชดเชยสิ่งที่เคยทำผิดกับคุณไปจากเนี้ยจะมีแต่เรื่องราวดีๆจะทำตัวดีๆจะเป็นคนดีของคุณจะไม่เป็นเด็กดื้อจะไม่เกเรอีกแล้วนะคะส่วนคุณเนี่ยคุณมีความแบบคือผู้อ่านรู้สึกว่าคุณพยายามใช้ชีวิตของคุณแบบปกติพยายามจะไม่คิดมากพยายามจะไม่แบบนอยหรือว่าเครียดเรื่องเขามากแต่ก็มีบางครั้งบางอารมณ์นะคะโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยบางทีมันก็เหงาบางทีมันก็มีคิดเข้ามาในหัวบ้างเหมือนกันอ่ะก็คือก็คนมันรอเนาะถึงจะพยายามมีความสุขคุณก็ใช้ชีวิตมีความสุขของคุณได้ในเวลาปกติทั่วๆไปคือไม่ได้แบบหดหูหรือเศร้าตลอดเวลาแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันมีแค่บางช่วงบางเวลาที่แบบว่ามันเข้ามาในหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องของเขาเข้ามาในหัวแล้วแบบมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงอะคิดถึงแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะติดต่อมาฉันรอนานแล้วนะไพ่ก็บอกว่าเธอจะติดต่อมาไพ่ก็บอกว่าเธอจะกลับมาแล้วมันเมื่อไหร่ล่ะอะไรประมาณเนี้ยบางคนแบบดูไพ่บางคนไปหาหมอดูให้ดูดวงนะคะเนี่ยมันมีเมจิเชียนออกมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนไปสายมูไงบางคนก็แบบไปดูดวงว่าแบบเขาจะกลับมาไหมคะอะไรประมาณนั้นแล้วส่วนใหญ่คุณก็จะได้รับคำตอบว่ากลับมาเดี๋ยวเขาก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีความหวังคุณก็รอคอยกันติดต่อกลับมาแต่คุณก็แบบแล้วเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเร็วๆนี้มันก็ไม่เร็วมากหรอกนะคะพูดถึงเพราะว่าไพ่ถ้วยเนาะมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นอ่ะก็เขาก็จะกลับมานั่นแหละนะคะเพียงแต่ผู้อ่านมองว่าเขารอจังหวะเวลานะคะที่จะเดินทางมาหาคุณบางคนก็ติดเรื่องของระยะทางอย่างที่บอกในความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยากจะมาหาคุณแบบตัวเป็นๆน่ะไม่ได้อยากแบบโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาเพราะบางทีบางครั้งอ่ะเรื่องแบบเนี้ยเขาอยากจะแบบมาเจอตัวเจอแบบตัวเป็นๆแล้วก็พูดคุยกันแบบต่อหน้ามากกว่าที่จะแบบคุยผ่านการแชทหรือว่าการโทรคุยอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาบอกคุณว่าคุณก็แค่อยู่สวยๆหล่อๆรอไปอยู่นิ่งๆนะคะคือมันมีความคิดถึงของคุณทั้งคู่เกิดขึ้นเขาก็คิดถึงคุณอะไรอาวรหวยหาเหมือนกันนะคะคุณเองก็คิดถึงเขาคือต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันและกันในความสัมพันธ์นี้มีการคิดถึงกันเกิดขึ้นและก็มีแพชชั่นมากๆด้วยก็คือทั้งคุณและเขายังมีความรู้สึกต่อกันยังมีแพชชั่นต่อกันโอเคเขาจะต้องแก้ปัญหาเขามีความมุ่งมั่นมากๆที่จะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้และปัญหาในความรักของคุณเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะได้รับการคลี่คลายมันจะได้รับการเคลียร์มันจะได้รับการจัดการให้มันจบให้มันสิ้นนะคะเพื่อที่อะไรๆมันจะถูกต้องเข้าที่เข้าทางโอเคก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องคิดมากนะก็คือคุณก็แค่ภาวนาให้เขาไปแก้ปมปัญหาของเขาให้เรียบร้อยเร็วๆแค่นั้นแหละส่วนคุณก็รอเฉยๆนะไม่ต้องไปอะไรมากเดี๋ยวเขาก็เพราะว่าเรื่องเนี้ยเขาเป็นคนก่อขึ้นปัญหาปมนี้เขาก่อขึ้นเขาต้องแก้ปมด้วยตัวของเขาเองนะคะก็ดีแล้วล่ะเขาจะได้เข็ดนะพอเขาเข็ดแล้วเขาก็จะได้ไม่ทำอีกโอเคนะคะก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดทำไมลิ้นพันกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ